จากกรณีเวลา14นาฬิกาในวันนี้4พฤศจิกายน2567จะมีการคัดเลือกประธาน,นาคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือทอปทโดย3รายชื่อที่เป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้ประธานบอร์ดทปทคือนายกิติรัตนรนรนงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังค่ะที่เสนอชื่อโดยกระทรวงการคลงังอีกสองชื่อที่เสนอจากทปทมีสองคนคือนายกุลิศสมบัติศิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานและนายสุรพลนิติไกลพ์นาย,ยกสภาหมหาวิทยาลัยธรธรมศาสตร์และกรรมการอิสระบริษัทปตทจำกัดมหาชน ห้ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์การเมืองแทรกแซงนั้นค่ะล่าสุดข่านางวิเรขาสันตพันธ์เลขาทุการ คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธานาคารแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยว่านายสถิตลิ้มพงพันธ์ประธานกรรมการคัดเลือกได้หารือกับกรรมการคัดเลือกและเห็นร่วมกันว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงให้เลื่อนกำหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในวันนี้สีพฤศจิกาย,ยน2567นออกไปก่อนเป็นวันที่11พฤศจิกาย,ยน2องน ห6 7ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn